ผลพรรคนักปรุงเราเคยได้ยินไหมครับช็อกโกแลตบาร์เค้กบาร์เราก็ไอ้บาร์อะไรดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงบาร์เนี่ยครับมันอาจจะรีเฟอร์อ้างอิงถึงของหวานที่มาในลักษณะเป็นแบบชิ้นสี่เหลี่ยมได้เหมือนกันนะครับวันนี้พลจะทำเลมอนบาร์ครับเลมอนบาร์ตัวเนี้ยฐานของเขาก็จะเป็นบิสกิตนะครับซึ่งจะเป็นบิสกิตในรูปแบบที่เราทำเองแล้วก็ต้องบอกเลยว่าสูตรง่ายมากๆนะครับส่วนชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นครีมเลมอนซึ่งเราก็จะกวนให้ข้นและนำไปอบอีกทีที่แปลกก็คือว่าในครีมตัวนี้ครับจะมีส่วนประกอบของครีมออฟทาทาการที่เราใส่ครีมออฟทาทาลงไปในเจ้าเลมอนสูตรนี้เนี่ยนะครับเขาบอกมาว่าจะทำให้รสชาติเปรี้ยวเนี่ยมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นลองแล้วก็จริงแฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวฐานของเลมอนทาร์ตกันก่อนนะครับฐานด้านล่างมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบเนื้อคุกกี้นะครับเราจะใช้ถาดขนาด 8x8 ถาดบราวนี่นี่แหละครับแล้วเราก็ทาเนยรองกระดาษไขเวลาที่รองแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมให้กระดาษไขมันยื่นๆขึ้นมาเพราะเวลาที่เรายกออกเนี่ยนะครับมันจะได้ยกง่ายวางไว้ก่อนเลยตัวฐานคุกกี้เนี่ยทำง่ายแสนง่ายนะครับก็จะมีแป้งมีน้ำตาลมีเกลือแล้วก็มีไขมันซึ่งไขมันในที่นี้เนี่ยนะครับผลใช้เนยครึ่งหนึ่งช็อตเทนนิ่งครึ่งหนึ่งเนยครึ่งหนึ่งนะครับ60กรัมอีกครึ่งหนึ่งจะใช้เป็นคิงช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะครับเขาไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็มีกรดไขมันอิ่มตัวน้อยกว่าเนยดังนั้นเมื่อเราใช้ทดแทนเนยบางส่วนเนี่ยนะครับจึงทำให้ดีต่อสุขภาพของเรามากขึ้นและในขณะเดียวกันนะครับช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวเนี่ยครับเหมือนกับน้ำมันรำข้าวเป๊ะเลยก็คือว่าเขาจะมีรสเป็นกลางแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะครับดังนั้นเมื่อเราเอามาทำขนมทำเบเกอรี่เนี่ยครับเขาจึงสามารถชูรสชาติที่โดดเด่นของขนมของเราได้อย่างดีครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ถ้วยไว้อย่างนี้นะครับผมจะเอาเข้าไมโครเวฟละลายครับผมเราเอาไขมันนะครับซึ่งได้แก่ช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวและเนยที่เราละลายไว้นะครับใส่ลงไปในชามผสมเลยครับเกลือครึ่งช้อนชานะครับน้ำตาลทรายคนนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ความร้อนลดลงเล็กน้อยแป้งสาลีอเนกประสงค์ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตักออกมาเลยครับเกลี่ยให้ทั่วถาดดีครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบฐานของเลมอนบาร์ของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปอบก่อน180องศาโปรแกรมพัดลมนะครับใช้เวลาในการอบ20นาทีครับซึ่งในระหว่างที่เราอบนะครับเราก็สามารถเตรียมตัวหน้าเลมอนได้เลยครับใส่น้ำตาลทรายลงไปในหม้อนะครับตามด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์ครีมออฟทาทา2ช้อนชาครับเกลือไข่ทั้งฟอง3ฟองครับไข่แดง3ฟองผิวมะนาว2ช้อนชาตีส่วนประกอบให้เข้ากันก่อนครับคั้นน้ำมะนาวเลมอนนะครับกรองน้ำมะนาวใส่ลงไปในส่วนผสมนะครับคนให้เข้ากันแล้วนำไปตั้งไฟครับแล้วคนไปเรื่อยๆนะครับจนเนื้อเขาเนี่ยมีลักษณะเป็นเหมือนคัสตาร์ดนะฮะคนๆขึ้นแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเราจะยกออกจากความร้อนนะครับเราจะใส่เนยแล้วก็ช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวของคิงนะครับลงไปอย่างละครึ่งครับเอาละส่วนประกอบนะครับเริ่มที่จะเดือดแล้วครับเห็นไหมฮะยกออกจากความร้อนได้เลยครับหลังจากที่เรายกออกจากความร้อนแล้วนะครับคนนะฮะคนเรื่อยๆไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้ตรงก้นหม้อนะครับใส่ช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิงลงไปเลยครับแล้วก็เนยนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเขาเนียนดีนะครับเราจะกรองออกนะครับกรองส่วนประกอบของพวกผิวมะนาวเลยพวกนี้นะฮะจะกรอกมาให้เนียนเลยครับเอาละไม่ต้องทำอะไรกับเตาอบทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เราจะเอากลับเข้าไปอบอีกทีนึงนะครับหน้ามะนาวของเรารีบลงไปเลยครับยังอุ่นๆอยู่นะฮะทุกอย่างสุกดีแล้วนะครับการเข้าอบอีกทีนึงก็เป็นเหมือนการทำให้เขาเซตตัวยิ่งขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับนำกลับเข้าเตาอบอีกทีนึงครับอบต่อเป็นเวลา10นาทีครับเอาละนี่นะฮะหลังจากที่เราเข้าอบนะครับตัวหน้ามะนาวเลมอนเนี่ยครับเขาก็จะเซตตัวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งลองดูนะครับเห็นไหมฮะพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องและแช่เย็นอีกประมาณสัก1ชั่วโมงแล้วค่อยตัดครับเราพักให้เย็นสนิทนะครับเ
เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานครับเลมอนบาร์นะครับรสชาติสดชื่นสดชื่นให้เป็นทางเลือกของคนที่ชอบอะไรเปรี้ยวๆแล้วกันครับWe'll be right back.